บางวันกูนั่งเล่นเกมอยู่เนี่ยแฟนแม่งอาบน้ำเสร็จนุ่งกระโจมอกเดินออกมาเห็นเดินภูเขาสวัสดีครับผมเป็ดนะครับเรื่องที่ผมจะมาเล่าวันเนี้ยมันจะออกแนวดราม่านิดนึงผมก็หวังว่าเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยมันจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ทุกคนนะครับคือเมื่อไม่นานมาเนี่ยผมได้รู้ข่าวว่าเพื่อนสนิทตอนมหาลัยของผมเนี่ยโดนจับครับติดคุกตลอดชีวิตโดนข้อหาค้ายาเสพติดย้อนกลับไปช่วงที่ผมอยู่ปี1เทอม1เนี่ยช่วงนั้นผมเพิ่งเลิกกับจูลีครับแล้วผมก็ได้รู้จักเพื่อนคนนึงชื่อว่าไอ้แดมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีครับคือโคตรหล่ออ่ะแต่ว่าตัวพอๆกับผมเนี่ยแหละเป็นเด็กติดเกมเหมือนกับผมครับผมกับไอ้แดมเนี่ยได้รู้จักกันเพราะว่าเล่นเกมด้วยกันช่วงนั้นติดเกมฮอนครับมันกำลังฮิตไงช่วงนั้นสมัยนั้นดังมากแม่งทุกคนต้องเล่นอ่ะใครไม่เล่นนี่โคตรเชยบอกเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยผมกับไอ้แดมก็ไปร้านเกมด้วยกันบ่อยมากครับมันก็เลยทำให้ผมสนิทกับมันมากเว้ยแล้วพอเข้าเทอม2เนี่ยผมก็ตัดสินใจชวนไอ้แดมแล้วก็รุ่นพี่อีกคนนึงมาเช่าคอนโดที่อยู่ใกล้ๆมหาลัยอยู่ด้วยกันเว้ยเป็นห้อง2ห้องนอนครับ2ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่นแล้วตอนนั้นน่ะไอ้แดมมันมีแฟนอยู่แล้วผมก็สนิทกับทั้งไอ้แดมแล้วก็แฟนมันเลยครับคิดเอาว่าสนิทไม่สนิทอ่ะในห้องที่ผมเช่าอยู่เนี่ยมันจะมี2ห้องนอนใช่มั้ยห้องนึงเนี่ยจะเป็นของรุ่นพี่ครับส่วนผมไอ้แดมแล้วก็แฟนไอ้แดมเนี่ยจะนอนด้วยกันอีกห้องนึงเว้ยแล้วในห้องเนี่ยก็จะมีคอมของผมกับไอ้แดมตั้งอยู่บางวันกูนั่งเล่นเกมอยู่เนี่ยแฟนแม่งอาบน้ำเสร็จนุ่งกระโจมอกเดินออกมาเห็นเดินภูเขากูก็เห็นมาแล้วคือเราสนิทกันมากอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรกันครับผมไม่ใช่เป็นพวกเอาเมียเพื่อนครับแล้วคอนโดที่ผมเช่าเนี่ยผมทำสัญญากับเขา1ปีครับก็คือเราอ่ะจะต้องจ่ายเงินมัดจำให้เขา2เดือนเว้ยถ้าเกิดเราอยู่ไม่ครบ1ปีเนี่ยเราก็จะไม่ได้เงินมัดจำคืนแต่ถ้าเราอยู่ครบ1ปีเขาก็จะคืนเงินมัดจำเราแล้วผมต้องบอกก่อนครับว่าไอ้แดมเนี่ยฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีครับค่าห้องที่ผมเช่าเนี่ยเดือนนึงตกเดือนละ 18,000 รวมน้ำไฟเน็ตค่านู่นค่านี่ค่านั่นก็ตกประมาณ 23,000-24,000 อยู่กัน3คนใช่มั้ยผมกับรุ่นพี่คนนึงเนี่ยจะออกกันคนละ 10,000 ครับส่วนที่เหลือเนี่ยไอ้แดมก็จะเป็นคนออกบางเดือนก็ 3,000 บางเดือนก็ 4,000บางเดือนใช้เยอะหน่อยก็ 5,000 คือรุ่นพี่ที่อยู่ด้วยเนี่ยบ้านเขารวยอยู่แล้วครับส่วนผมก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างบวกกับที่บ้านช่วยนิดๆหน่อยๆก็เลยไม่ค่อยขัดสนอะไรแล้วที่ผมให้แดมมันออกน้อยเนี่ยไม่ใช่เพราะผมรวยอะไรนะคือแดมมันเคยช่วยผมไว้ครับมีอยู่ครั้งนึงผมเหลือเงินติดตัวเนี่ยประมาณ 500-600 บาทแล้วต้องใช้ให้พอในระยะเวลา15วันเว้ยแล้วตอนนั้นผมไปยืมเพื่อนแม่งไม่มีเพื่อนคนไหนให้ผมอ่ะแล้วผมก็เลยไปยืมไอ้แดมครับแล้วไอ้แดมเห็นผมไม่มีเงินมันก็ให้ผมยืม 1,000 บาททั้งๆที่ในตัวมันตอนนั้นแม่งมีแค่ 2,000 เว้ยมึงคิดเอา 2,000 บาทใช้ให้พอใน15วันแม่งยังยากเลยเว้ยข้าวจานนึง40น้ำ10บาทมื้อนึง50วันนึง150 15วันก็เกิน 2,000 แล้วถูกปะนี่แม่งให้ผมยืม 1,000 นึงอ่ะแล้วมันเหลือกินแค่ 1,000 นึงเพราะเหตุการณ์ในครั้งนี้แหละแม่งเลยทำให้แดมได้ใจผมไปเลยเว้ยคือเพื่อนกันอ่ะสบายแล้วก็สบายไปด้วยกันถูกปะถ้าลำบากเราก็ต้องลำบากไปด้วยกันผมคิดอย่างนี้นะตอนอยู่คอนโดแรกๆเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอะไรครับแต่พอผ่านไป 7-8 เดือนเนี่ยเหมือนที่บ้านไอ้แดมเขามีปัญหาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละผมก็ไม่ทราบนะก็เลยหยุดส่งเงินมาให้ไอ้แดมเว้ยเดือนแรกที่ไอ้แดมไม่มีค่าหอเนี่ยผมกับรุ่นพี่ก็เป็นคนออกให้ครับก็คือช่วยกันแบบไม่คิดอะไรอ่ะแล้วพอไอ้แดมเห็นผมกับรุ่นพี่ช่วยเนี่ยมันก็คงรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกเกรงใจอะไรมั้งมันก็เลยไปสมัครงานครับไปเป็นเด็กเฝ้าร้านเกมใกล้ๆมหาลัยเฝ้าวันนึงเนี่ยประมาณ12ชั่วโมงนะตกทั้งเดือนเนี่ยก็ได้เงินประมาณ 14,500 ผมจำนวนแบบเป๊ะๆไม่ได้นะแต่ประมาณนี้แหละแม่งเป็นเงินจำนวนที่เยอะมากนะสำหรับเด็กมหาลัยที่ยังเรียนไม่จบอ่ะ 14,500 ถือว่าเยอะนะคิดดูไอ้แดมแม่งใจไม่ใจอ่ะพอเงินเดือนแม่งออกอ่ะแม่งเอาเงินมาคืนผมกับรุ่นพี่เว้ยทั้งที่ผมไม่ได้บอกให้คืนเลยนะแม่งคืนเองโดยที่แบบไม่ต้องบอกอ่ะสำหรับผมอ่ะแม่งเป็นเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งเว้ยอ่ะผมก็รับไว้ด้วยความเต็มใจครับแล้วหลังจากนั้นไอ้แดมก็ไปรู้จักกับพี่ที่ร้านเกมคนหนึ่งพี่คนเนี้ยมาเสนอไอ้แดมครับว่าสนใจมาทำเว็บพนันไหมเนี่ยเดี๋ยวมีเครดิตให้ก็เอาเครดิตเนี่ยไปให้เพื่อนเล่นได้เดี๋ยวเว็บจ่ายเงินให้ถ้าเสียก็ค่อยมาจ่ายหลายคนคงไม่เข้าใจครับเฮ้ยเครดิตคืออะไรผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันก็คือประมาณว่าไอ้แดมเนี่ยจะมีเงินให้เรายืมครับกี่บาทก็แล้วแต่สมมติ 2,000 บาทผมยังไม่ต้องจ่ายนะถ้าผมเล่นจาก 2,000 เป็น 3,000 ผมก็จะได้ 1,000 นึงเพราะว่าหัก 2,000 นั้นคืนไปถูกป่ะเว็บจ่ายนะครับเว็บจ่ายให้ไม่ใช่ไอ้แดมจ่ายแต่ถ้าสมมุติผมเล่นจาก 2,000 จนเหลือแค่ 1,000 นึงผมก็ต้องจ่ายให้ไอ้แดม 1,000 บาทแล้วไอ้แดมก็จะเอาไปคืนเว็บ 1,000 อะไรประมาณเนี้ยครับเครดิตก็คือเงินยืมอ่ะง่ายๆเล่นได้ก็หักจากที่ยืมไปเล่นเสียก็จ่ายแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากแล้วถามว่าถ้าเกิดไอ้แดมชวนมาเล่นเนี่ยไอ้แดมจะได้อะไรมันจะมีค่าน้ำครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้วิธีคำนวณเค้านะแบบสมมุติผมเล่นครบ 10,000 บาทไอ้แดมจะได้10บาท20บาท
าดอะไรประมาณเนี้ยผมไม่รู้วิธีคิดเขานะผมรู้แค่ว่ายิ่งเราเล่นเยอะเนี่ยไอแดมยิ่งได้เยอะครับพอฟังแบบเนี้ยมันก็เหมือนไอแดมไม่เสียหายอะไรถูกปะถ้าเกิดเราเล่นได้เว็บก็จ่ายเล่นเสียเราก็จ่ายไอแดมแค่รับค่าน้ำฟรีๆไม่ต้องทำอะไรตอนไอแดมทำแรกๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายครับหาคนมาเล่นรับเงินชิวๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าพอทำได้ไม่นานเนี่ยก็มีลูกค้าคนนึงครับเป็นคนในร้านเกมเนี่ยแหละเขาเล่นเสียครับประมาณ 4-5 หมื่นบาทแล้วแม่งดันชิ่งแม่งบิดไม่ยอมจ่ายคือหนีไปเลยติดต่อไม่ได้อะแล้วเว็บไม่ได้ไปตามตัวไอ้คนนั้นนะมาตามกับไอ้แดมครับเพราะว่าไอ้คนนั้นเนี่ยคือคนที่ไอ้แดมชวนมาเว็บแม่งเลยทวงเงินกับไอ้แดมครับสรุปไอ้แดมก็ต้องหาเงินมาใช้แทนพี่รู้จักที่ร้านเกมไอ้แดมมันก็ไม่รู้จะไปหาเงินจากไหนครับมืด8ด้านมันเป็นไปไม่ได้ครับพี่จะหาเงิน 4-5 หมื่นในระยะเวลาสั้นๆอะไอ้แดมมันก็เลยไปเล่นพนันครับมันก็เครดิตของเว็บนี่แหละไปเล่นเองแต่สุดท้ายการพนันก็ไม่เคยทำให้ใครรวยครับหนี้จาก 4-5 หมื่นก็กลายเป็นแสนกว่าบาทมันก็มายืมผมกับรุ่นพี่ตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีเงินครับก็เลยช่วยมันได้ประมาณ 2-3,000 อะไรเงี้ยรุ่นพี่ก็ช่วยนิดหน่อย 3-4,000 รวมกับเงินที่แดมมีอยู่เนี่ยก็มีแค่ประมาณ 13,000-14,500 มันก็ไม่พอใช่ไหมไอ้แดมก็เลยไปขอผ่อนเขาครับเนี่ยพี่เดี๋ยวผมมาผ่อนให้นะเดือนละ 10,000 บังเอิญพี่เจ้าของเว็บเนี่ยเขาใจดีครับเขาก็เลยให้ผ่อนแต่ความซวยยังไม่จบแค่นี้ครับหลังจากนั้นเดือนนึงร้านเกมที่ไอ้แดมทำอยู่เนี่ยแม่งเสือกเจ๊งไอ้แดมก็ไม่มีงานทำแล้วครับไม่มีเงินเดือนเข้าก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนมาใช้หนี้คืนเขาพอพี่เจ้าของเขาทวงไอ้แดมก็ไม่มีให้พี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเอาแฟนมึงมาแก้ขัดก่อนก็ได้เดือนนึงเดี๋ยวกูผัดให้ไอ้แดมก็ไม่ยอมครับคือแฟนไอ้แดมเนี่ยเป็นคนที่สวยครับหุ่นดีหน้าตาดีเลยอ่ะสุดท้ายไอ้แดมกับแฟนก็เลยตัดสินใจหนีครับแล้วนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เจอกับไอ้แดมเว้ยเพราะมันตัดขาดการเชื่อมต่อทุกอย่างจากโลกใบนี้ครับไม่มาเรียนลาออกจากมหาลัยปิดเฟซบุ๊กลบไลน์เปลี่ยนเบอร์แล้วผมก็ไม่รู้ไงว่าบ้านแม่งอยู่ที่ไหนด้วยก็เลยติดต่อแม่งไม่ได้เลยแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ครับผมบังเอิญไปเจอแฟนไอ้แดมที่ร้านอาหารร้านนึงผมก็คุยกันตามภาษาเพื่อนไม่ได้เจอกันนานครับก็ถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ถามว่าเฮ้ยตอนนี้ไอ้แดมเป็นยังไงมั่งหนี้มันหมดหรือยังมันเรียนอยู่ไหมมันทำงานอะไรมันอยู่ไหนอยากเจอว่ะไม่เจอกันนานแฟนมันก็เล่าให้ผมฟังครับว่าหลังจากที่ไอ้แดมเนี่ยหนีหนี้ใช่ไหมมันก็ไปเป็นเด็กส่งยาครับแรกก็ส่งครั้งละนิดครั้งละหน่อยกำไรทีหนึ่ง 2-3,000 หลังจากไอ้แดมได้เงินมาเนี่ยมันก็เอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้ครับพอมันใช้หนี้หมดเนี่ยแฟนมันก็คิดว่าไอ้แดมเนี่ยจะเลิกทำแล้วแต่ว่าไม่ครับทุกคนเข้าใจฟิลป่ะแบบเราทำงานแทบตายอ่ะวันหนึ่ง10ชั่วโมง12ชั่วโมงได้เงินวันละ300 400 500นี่แม่งไปขายไม่ถึง10นาทีกำไรแล้ว 2-3,000 คนมันสบายแล้วอ่ะคนมันเคยได้เงินมาง่ายจะให้กลับไปทำงานวันหนึ่ง10ชั่วโมงเพื่อได้500แม่งก็ยากแล้วถูกป่ะไอ้แดมก็ยังไม่หยุดส่งยาครับมันก็ทะเลาะกับแฟนครับแล้วก็บอกแฟนว่ามันเลิกไม่ได้ถ้าเกิดเลิกเนี่ยมันโดนเก็บแน่มึงลองคิดดูดิส่งยาไอ้สัตว์ไม่ได้ส่งไอติมไอชิบหายแม่งไม่ใช่พาร์ทไทม์นะเฮ้ยวันนี้ว่างมาทำดีกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้หยุดดีกว่าลาดีกว่าไม่ใช่ครับวงการนี้เข้าง่ายครับแต่ออกยากมากจนสุดท้ายไอแดมกับแฟนมันก็ทะเลาะกันหนักครับแล้วก็เลิกกันไปแล้วตอนนั้นเนี่ยไอแดมก็เริ่มใหญ่แล้วเริ่มมีลูกน้องไม่ได้ไปส่งเองให้คนไปส่งเริ่มรับมาทีละเยอะๆเริ่มเลื่อนขั้นเลื่อนยศซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดกันยังไงนะแต่สุดท้ายครับการทำอะไรที่ไม่สุจริตเนี่ยก็ไม่มีวันถาวรครับสรุปไอแดมเกมครับโดนจับโดนรวบแฟนไอแดมก็เล่าให้ผมฟังครับตอนนั้นไอแดมมันไปที่คอนโดเพื่อนครับแล้วโดนตำรวจสะกดรอยตามหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละพอไปถึงห้องเพื่อนเนี่ยตำรวจก็บุกเข้ามาครับผมแล้วในห้องเนี่ยก็มียาบ้าอยู่ครับประมาณ10,000 กว่าเม็ดอ่ะโดนจับครับติดคุกตลอดชีวิตตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าแม่งเป็นยังไงบ้างอยู่ข้างในไปเยี่ยมก็เยี่ยมไม่ค่อยได้ครับผมลำบากเยี่ยมได้วันละ1 คนล่าสุดก็เขียนจดหมายไปให้มันและไม่รู้มันได้อ่านไหมที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายครับแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับทุกๆคนครับอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่มีวันมั่นคงหรอกครับยังไงสักวันนึงมันก็ต้องเอาเราไปหมดไอ้พวกการพนันที่แม่งบอกมีสูตรเนี่ยโอกาสได้ 70-80% มันไม่มีจริงหรอกครับมันหลอกพวกมึงอ่ะเห็นไอ้คนแจกสูตรป่ะแม่งจะให้ลิงก์ถ้าไปเล่นมันก็ได้เงินได้คอมมิชชั่นลองเอาเหรียญมาโยนดิมีแค่หัวกับก้อยใช่มั้ยโอกาส 50-50 ครับลองโยนแล้วก็ลองทายดูว่าจะถูกเยอะแค่ไหนนี่ขนาดแค่ดวงนะยังไม่มีการโกงอะไรนะแล้วในคาสิโนเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับการโกงอ่ะมันไม่มีใครเอาเงินให้มึงฟรีๆหรอกไอ้แหมย้อยเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะพาเพื่อนผมมาเล่าประสบการณ์ชีวิตของมันให้ฟังละกันไอ้บูเนี่ยแหละครับที่หลอกหญิงไปดูดาวอ่ะคนเนี้ยแหละแต่ก่อนบ้านแม่งอย่างรวยล่าสุดผมเข้าบ้านมันไปพ่อแม่งนอนเอามือไก่หน้าผากอยู่เนี่ยเสียพนันครับเสียรถล้มละ
็ไลน์เพื่อนผมเนี่ยบอกเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะพามันมาเล่าให้ฟังแล้วกันแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบาย